ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่29 มิถุนายน 2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับก็อย่างที่เรียนฮะว่าปลายเดือนเข้าไปทุกขณะนะครับใกล้จะหมดไตรมาส2กำลังจะก้าวเข้าสู่ไตรมาส3ซึ่งพวกเราเองก็ได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะควรจะมีการปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างไหมนะครับหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็มีการเลสประเด็นที่เคยมีการถามถ่ายกันมาตั้งแต่สมัยปีแรกของการทำงานนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นคำถามยอดฮิตมากๆนะคะนั่นก็คือทำไมไม่มีการพยากรณ์ดวงชะตารายวันวันเสาร์อาทิตย์บ้างหลายคนอยากจะแบบได้ทราบว่าเอ๊ะวันเสาร์อาทิตย์ต้องมีการแบบสีทุกฉลกอะไรบ้างต้องมีการระมัดระวังอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยในรอบปีนี้นับตั้งแต่เดือนหน้าตาเป็นต้นไปนะคะเราจะไม่ได้เจอกันผ่านหน้าจอนะคะคแต่ว่าการพยากรณ์นี้จะไปอยู่ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะคนั้นใครที่อยากจะทราบวันเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปทำงานอยากจะใช้จ่ายอยากจะมีสีถูกโฉลกสีต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage ของ Miracle Channel เลยทุกเสาร์อาทิตย์จะมีการอัปเดตนะคะบอกกล่าวเอาไว้เนี่ยตื่นเช้ามาจะได้ทราบก่อนเลยว่าเราต้องมีการเตรียมตัววางแผนอะไรบ้างอย่างที่บุ้ยบอกนะฮะเวลาออกอากาศยังเหมือนเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะ 8:30 ถึง 10:00 แต่ว่าคำพยากรณ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลังจากมีหลายคนถามเข้ามาโดยตลอดก็จัดไปนะครับในตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปก็จะมีคำพยากรณ์ในภาพรวมของทั้งเสาร์และอาทิตย์รวมถึงสีโฉลกสีหลีกเลี่ยงในแต่ละวันก็ตามกันได้ครับใน Facebook Fanpage ของ Miracle Channel TV ครับนะคะก็เป็นของขวัญและกันเนาะให้กับหลายๆคนนะคะที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะคะเราก็อยากจะทราบเรื่องราวเนี่ยการพยากรณ์ดวงชะตาให้ครบเลยจริงๆตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็ติดตามกันได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปก็สุกนี้แล้วนะคะก็เตรียมตัวเข้าไปกดไลค์กดถูกใจก่อนเลยรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel ด้วยนะคะดังนั้นก็จะมีบอกกล่าวเรื่องราวของกิจกรรมนะเรื่องราวของงานบุญต่างๆให้ติดตามกันด้วยโดยเฉพาะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะที่เราจะมาเจอกันในช่วงของประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่24กรกฎาคมก็จะมีการบริจาคเลือดซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราวนมาเจอกันใครบริจาคเป็นประจำอยู่แล้วนะครั้งนี้ก็มาเจอให้ได้ใครยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยแล้วรู้สึกว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วนะคะอยากที่จะได้มีโอกาสนะได้แบ่งปันเขาเรียกเป็นการแบ่งปันต่อยอดชีวิตให้กับผู้ที่เขาต้องการคลังเลือดจริงๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้40ท่านแรกนะคะรับเสื้อจากรายการไปเลยฟรีนะคะที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะเสื้อแบบโอ้สีแดงสดใสเลยมีคำว่าบลัดโดเนอร์อยู่นะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะงานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนที่แบบเออเราโทรมาไม่ทัน40ท่านแรกก็เปิดนะคะการบริจาคเลือดนี่คือเปิดรับไม่จำกัดจำนวนจริงจ้ะก็เหมือนกับเป็นการแสดงออกนะฮะเชิงสัญลักษณ์ให้หลายคนตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้โดยเฉพาะการให้บริจาคโลหิตซึ่งทั้งโลกก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องคงมี2 ส่วนนะฮะกลุ่มที่บริจาค กันเดิมๆอันนี้สำคัญยิ่งนะเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของการวางแผนการบริหารสต็อกเลือดของทางสภากาชาดไทยนะครับของศูนย์บริการโลหิตและอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือกลุ่มคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยบริจาคมาก่อนไม่ว่าก่อนหน้านี้อายุไม่ถึงน้ำหนักไม่ได้หรือมีปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งหลายคนยังลังเลกล้าๆกลัวๆไม่ต้องกลัวครับมาร่วมกันบริจาคหลายๆคนพร้อมๆกันอบอุ่นดีนะครับก็วันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้มาก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับบ่ายโมงตรงสถานที่เดิมที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและสำหรับคุณสมบัติหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเราสามารถที่จะบริจาคได้หรือไม่นะครับคุณสมบัติในภาพรวมของคนที่สามารถจะบริจาคโลหิตได้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยน้ำหนักนะต้องไม่ผอมแห้งแรงน้อยจนเกินไปครับ45กิโลกรัมอายุก็ประมาณ17ปีถึง60ปีบริบูรณ์นะคะแต่ถ้าใครก่อนที่จะมาก็ต้องพักผ่อนเพียงพอด้วยในส่วนของช่วงอายุเนี่ย ถ้า17ถึง60แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกเนี่ยจะต้องไม่เกิน55นะครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะช่วงนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย
ต้องพยายามรักษาตัวเองเพราะว่าก่อนบริจาคประมาณ1สัปดาห์พวกกลุ่มยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบยาแก้ปวดนะพวกคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ควรจะเลี่ยงนะและที่สำคัญฮะใครที่เคยผ่าตัดนะครับในช่วงถอยหลังกลับไปสัก6เดือนเนี่ยเลี่ยงนะการผ่าตัดวางยาสลบบล็อกหลังพวกนี้นะครับเพราะว่าร่างกายในช่วงเวลานั้นน่ะได้รับพวกสารเคมีในเรื่องของพวกยาฉะนั้นถ้านำโลหิตดังกล่าวมาบริจาคให้คนที่เขาต้องการซึ่งปกติเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพมากนะครับหรือแม้กระทั่งสุภาพสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรหรือว่าให้นมบุตรเนี่ยก็ต้อง6เดือนขึ้นไปเช่นเดียวกันครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนที่จะมาบริจาคเลือดเนี่ยนอนให้ได้ 6-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็รวมไปถึงให้นอนในเวลาปกติของตัวเองด้วยนะไม่คือไม่ดึกเกินไปเนี่ยมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอก็แล้วกันจ้ะและที่สำคัญนะ24ชั่วโมงก่อนบริจาคงดเครื่องดองของเมาทุกประเภทแต่สำหรับถ้าเป็นบุหรี่นะฮะก็ขอความกรุณา1ชั่วโมงก่อนและหลังการบริจาคโลหิตนะครับเพื่อให้การฟอกเลือดนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดและที่สำคัญหลีกเลี่ยงอาหารไขมันนะฮะข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะเพราะว่ามันจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ตั้งใจนะคะว่าอยากที่จะมาบริจาคเลือดนะคะต้องทานอาหารด้วยใช่อันนี้สำคัญเช้าแบบทานมาเลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเมื่อไปถึงที่สถานที่แล้วเนี่ยนะคะเบื้องต้นเขาก็จะมีการตรวจเช็คสุขภาพก่อนนะคะว่าร่างกายเราพร้อมหรือไม่นะฉะนั้นก็มาเจอกันนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0851293697นะคะแล้วก็0831997972บอกแล้วนะคะ40ท่านแรกได้รับเสื้อจากรายการไปฟรีๆแต่ว่าใครที่ประสงค์อยากที่จะไปบริจาคเลือดนะคะอันนี้เรารับไม่จำกัดจำนวนแล้วไปเจอกันวันที่24กรกฎาคมนะคะช่วงบ่ายโมงนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนติดตามแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกันตลอดแล้วก็ทราบมาว่าทุกๆครั้งที่มีกิจกรรมในการบริจาคเลือดเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ที่บริจาคเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นสมาชิกใหม่ๆนะมารวมกลุ่มกันมาเจอกันนะคะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนอกจากที่จะส่ง SMS เข้ามาแล้วอยากโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมข้อมูลในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนี่ต้องระบุชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคำถามก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องของอาชีพกับการเรียนทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่อย่าง SMS เนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่ากลางสัปดาห์แล้วก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะพุธที่29มิถุนายน2559ครับจันทรคติการแรม10ค่ำเดือน7ปีวอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เพลย์เซฟดีที่สุดในส่วนของการทำงานนะครับเพราะว่าหลายอย่างกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันวันนี้ฝากระวังฮะพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนมีคู่ครับวันนี้อาจจะต้องคอยติดตามอารมณ์คนรักให้ดีวันนี้เข้าทำนองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะนิดหนึ่งทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่สีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์วินวินนะครับนะการเข้าหุ้นก็ใช่ความรักทรงๆฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากโสดเองก็ไม่ได้โดดเด่นส่วนในเรื่องของงานวันนี้คิดนอกกรอบครับเหมาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีกุมค่ะ
กระตือรือร้นให้มากนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของงานนี่แหละสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ให้มองไปข้างหน้านะครับถึงผิดพลาดก็อย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจไม่มีใครไม่เคยทำผิดส่วนในเรื่องของเงินทองไม่เด่นนะครับอย่าคาดหวังทั้งในเรื่องของคำมั่นสัญญาในเรื่องของตัวบุคคลที่กล่าวอ้างหรือแม้กระทั่งผลกำไรจากการลงทุนความรักก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามให้มากเป็นพิเศษสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นนะครับล้มแล้วต้องลุกให้เร็วสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้งานการเงินผมทายดีทั้งคู่สอดคล้องกันงานก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจพบปะพูดคุยเจรจาศึกษามองหาลู่ทางใหม่ๆเงินทองก็สอดคล้องกันวันนี้ถ้าคุณขยันก็มีเกณฑ์ที่จะสร้างรายได้เสริมโดยเฉพาะจากการจับเสือมือเปล่าความรักวันนี้พยายามยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยที่สุดคิดอะไรไม่เหมือนกันสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะผมเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เน้นในเรื่องของการเปิดรับช่องทางการสื่อสารในเรื่องต่างๆนะวันนี้อาจจะมีการติดต่อที่สลักสำคัญนะในเรื่องของงานไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำและกำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงการเงินการลงทุนถ้ามีโอกาสเป็นผู้ให้ขอให้ทำครับมากน้อยตามกำลังวันนี้จะสร้างทานบารมีความรักคนที่มีคู่ได้เปรียบครับวันนี้สามารถที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยไหว้วานพึ่งพากันสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับวันนี้การเป็นผู้ให้นะสีเขียวฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ในเรื่องของความจริงภาพรวมผมทายดีหมดนะครับที่คบหามานานนะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อวันนี้ลองดูเงินทองก็เช่นเดียวกันเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการชักชวนโน้มน้าวหรือแม้กระทั่งขอให้ช่วยแม้กระทั่งเรื่องของงานวันนี้ก็โดยรวมไม่ได้มีปัญหาใหญ่นะครับสามารถเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะก็เรื่องเดียวแหละกันเหนียวเสริมเสน่ห์คนรักคนเมตตาสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรอย่าใจร้อนนะครับสภาพคล่องทายดีแม้คนที่มีลูกหนี้วันนี้ให้หาโอกาสทวงถามสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับมันเปลี่ยนได้หมดทั้งดีและไม่ดีสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้อย่าปล่อยให้ความคิดในด้านมืดเข้าครอบงำนะครับต้องรู้จักปฏิเสธถึงจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ผิดมาให้ก็ตามดูแลตัวเองได้วันนี้ในแง่ของสภาพคล่องไม่เป็นภาระของใครแต่ในส่วนของการลงทุนวันนี้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มหัวใจไม่เด่นครับโดยเฉพาะคนโสดวันนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลสีเขียวฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองอย่าตามใจตัวเองให้มากนะครับอย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้ความรักฝันให้ไกลไปให้ถึงฮะวันนี้อยากจะใช้คำว่าเหมาะสำหรับการเล่นกับไฟนะงานก็ทายดีฮะรู้อะไรควรไม่ควรรู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะแต่การวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับหาความรู้เพิ่มเติมดีที่สุดซื้อตำหลักตำราก็ได้นะครับหาคอร์สพวกฝึกอบรมหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากหน้างานก็ใช่การเงินมี2ด้านครับด้านดีมีโอกาสได้ริเริ่มการทำธุรกรรมใหม่ๆแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเพิ่งเทจนหมดหน้าตัดความรักทายดีครับ
มีเกณฑ์ได้ลาภผลเรื่องรักจากการจรการเดินทางหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานนอกสถานที่สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะโอกาสมาบางทีมันห้ามใจไม่ได้นะเสริมให้มีความหนักแน่นอย่าเพิ่งเทจนหมดหน้าตักนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในส่วนของงานและเงินก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ผมไม่ห่วงกำกับดูแลได้นะสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างไรรวมถึงมีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินแต่ความรักเป็นเรื่องเดียวที่อยากจะทายเตือนครับวันนี้ระวังการทำผิดต่อศีลธรรมอันดีนะสีถูกโฉลกนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นหน่อยนะคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เน้นศึกในนะฮะปัญหาภายในหน่วยงานนั่นแหละอาจจะติดขัดล่าช้าการทำงานเป็นทีมหรือว่าการประสานงานวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับสภาพคล่องมีจำกัดแต่ด้านดีวันนี้ผมไม่ห่วงความมีวินัยของคุณจะทำให้บริหารสภาพคล่องได้ความรักเวลามีปัญหาให้มองด้านดีของกันและกันนะครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยสีถูกโฉลกค่ะสาวชาวราศีธนูค่ะผมเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของชีวิตสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่วนใครพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494ประกันสักครู่ค่ะครับ